อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาในวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักดีรได้กำหนดให้เราได้มาทบทวนนะครับได้มาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องราวที่จะเป็นสิ่งที่จะเพิ่มพูนอีหม่านเพิ่มพูนความศรัทธาแล้วก็เป็นสิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้โลกดุนยานะครับที่ท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับซึ่งเป็นบุตรเขยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นคอลีฟะห์คนที่4ของโลกอิสลามได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าดุนยาอัววะลูฮาบุกาเอาซอตุฮาอานาวาอาคิรุฮาฟานาเอาวาลูฮาบุกาโลกดุนยาเนี่ยจุดกำเนิดของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเริ่มจากเสียงร้องไห้เด็กทุกคนเกิดมาต้องร้องไหมร้องถ้าพ่อแม่คลอดแล้วเด็กไม่ร้องเนี่ยมีปัญหาแล้วแสดงไม่ปกติถูกไหมพอเด็กที่คลอดออกมาในวันแรกจากครรภ์ของมารดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคลอดด้วยกับการคลอดของแม่เองหรือด้วยกับการผ่าคลอดเสียงแรกที่จะเป็นเสียงที่แม่ทุกคนอยากที่จะยินเสียงอะไรเสียงร้องของลูกอาวาลูฮาบุกะวาอาซอตูฮาอานะและชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยคือความลำบากคือการทดสอบถามว่ามีใครบ้างที่ตลอดชีวิตของเขาไม่เคยถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยมีไหมยกมือให้ผมเห็นสักคนสิไม่มีเลยเอาเราลองย้อนดูตั้งแต่เรายังอยู่ในวัยเยาว์วัยเด็กยังจำกันได้หรือเปล่าไม่รู้กว่าจะโตมาขนาดนี้เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยร้องไห้มากี่ครั้งท้อแท้มากี่หนเหนื่อยอีกเท่าไหร่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยชีวิตของเราก็ยังอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยแต่วันนี้เนี่ยเราจะมารับฟังนะครับในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาจะทำให้เรารู้สึกที่จะยอมที่จะเหนื่อยวะอาคิรุฮาฟานะท่านอาลีบอกนะครับว่าและสุดท้ายของชีวิตในดุนยาเนี่ยคือความว่างเปล่าสิ่งที่เราสะสมมาทั้งหมดทรัพย์สินเงินทองลูกหลานบ้านเอากลับไปได้ไหมวันที่เราตายไม่ได้ท่านนบีเลยบอกนะฉันเนี่ยเคยห้ามพวกท่านจากการไปเยี่ยมกูโบสไปเยี่ยมสุสานอาลาฟาซูรูฮาตอนนี้เนี่ยไปเยี่ยมบ่อยๆเลยนะนี่สำหรับผู้ชายนะแต่ผู้หญิงไม่ต้องไปบ่อยให้ไปเยี่ยมสุสานบ่อยๆเพราะเวลาที่เราไปเยี่ยมกูโบสไปเยี่ยมสุสานเห็นอะไรเห็นดินเห็นแต่ดินเห็นแต่คนที่เคยอยู่ร่วมกับเราในดุนยานี้เนี่ยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ร่ำรวยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ยากจนไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแค่ไหนทุกวันนี้อยู่ที่ไหนอยู่กับดินวะอาคิรุฮาฟะนะนั่นคือความว่างเปล่านะครับเพราะนั้นชีวิตในดุนยาเนี่ยคือชีวิตที่จะต้องพบกับบททดสอบต่างๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับทุกสิ่งที่เราปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์จะต้องอาศัยอัสซอบรูอาศัยในสิ่งที่เรียกว่าความอดทนทุกอิบาดะห์ของพวกเราที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เหมือนอย่างที่ผมเคยบอกกับพี่น้องนะครับว่าทุกอิบาดะห์ที่เรากระทำเนี่ยผลมาที่ใครผลกลับมาที่เราแต่ทุกอิบาดะห์หรือทุกศาสนกิจที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยจะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าอัสซอบรูหรือความอดทนความอดทนคืออะไรพี่น้องความอดทนก็คือในภาษาอาหรับเนี่ยเขาบอกว่าอัสซอบรูบิมะนาอัลฮับซูวัลกัฟฟูอัลฮับซูคือการระงับการยับยั้งการอดทนคือการระงับ
การยับยั้งยับยั้งจากอะไรฮับซุนับซะกะยับยั้งตัวของท่านยับยั้งจิตใจของท่านยับยั้งอวัยวะต่างๆของท่านยับยั้งปากของท่านยับยั้งหูของท่านยับยั้งสายตาของท่านไม่ให้ไปกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาผู้รู้จึงได้กล่าวนะครับว่าความหมายของคำว่าอัสซอบรุหรือความอดทนนั้นก็คือฮับซุนนัฟส์คือการยับยั้งร่างกายและก็จิตใจอะลาฟิอลิชัยอินในการที่จะกระทําในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแสดงว่าแม้แต่สิ่งที่เป็นข้อใช้เนี่ยจะต้องอาศัยความอดทนเอาตารกูฮูหรือแม้แต่การละทิ้งจากการกระทําในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอิบติกออวะจะฮิละไม่ว่าจะเป็นการจะกระทําหรือไม่ว่าจะเป็นการละทิ้งจากการกระทําเนี่ยจุดประสงค์หรือเป้าหมายก็คือเพื่อความพึงพอพระทัยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่อายะคุณอายะเดียวเนี่ยนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวให้เห็นถึงความสําคัญของคําว่าความอดทนเนี่ยอินนัลลอฮะมาอัสซอบิรีนแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่กับใครผู้ที่อดทนแล้วยิ่งถ้าเราไปดูในอายะห์กุรอานนะครับอายะห์หนึ่งเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงวัสตะอีนูพวกท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือกันบิซอบรีในเรื่องของความอดทนวัสศอลาติและในเรื่องของการละหมาดคำว่าช่วยเหลือกันในเรื่องของความอดทนและการละหมาดคืออะไรคือตักเตือนซึ่งกันและกันคือบอกกล่าวซึ่งกันและกันเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราพี่น้องของเราถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับภัยพิบัติธรรมชาติด้วยกับความสูญเสียหน้าที่ของเราที่เป็นพี่น้องต้องทำอะไรตักเตือนแนะนำให้พี่น้องของเรามีความอดทนอดทนนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสตะอีนูบิซอบรีวัสศอลาและตักเตือนกันในเรื่องอะไรการละหมาดแต่ในตอนท้ายของอายะอัลลอฮ์กล่าวว่าไงอินนัลลอฮะมาอ้าวทำไมพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลลอฮะมาอัลมุซัลลีนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่ร่วมกับผู้ที่ละหมาดทำไมอัลลอฮ์ไม่กล่าวแบบนั้นล่ะแต่ทำไมพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่กับผู้ที่มีความอดทนทั้งที่อายะกุรอานบอกถึงเรื่องของอะไรอดทนกับการละหมาดแต่เวลาที่บอกถึงการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่กับคนที่ละหมาดนะแต่จะอยู่กับคนที่มีความอดพี่น้องรู้มั้ยพออะไรเพราะการละหมาดของคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของโอ้อวดถูกมั้ยอาจจะมีในเรื่องของขี้เกียจมีมั้ยมีพี่น้องไม่เชื่อลองดูเอาง่ายๆเลยละหมาดซุบฮีไม่อยากลุกละหมาดเอาดูฮาก็ได้อ่ะดูฮาพี่น้องหลายคนละหมาดเวลาละหมาดดูฮาเนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะยืนละหมาดอะไรก็ตามแต่สองรอกาตเนี่ยจะมีเสียงเรียกออกมาไม่มีใครได้ยินหรอกแต่ตัวเราได้ยินเอ้ยไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอ่านนานไม่ต้องอ่านยาวก็ได้เวลารุกัวไม่ต้องรุกัวนานก็ได้รีบๆละหมาดแล้วเดี๋ยวจะได้ไปทำงานมีไหมมีเวลาเราตื่นละหมาดในยามค่ำคืนก็จะมีเสียงโอ้ยเอาแค่3รอกาตก็พอแล้วนะไม่ต้องละหมาดให้มันเยอะมากก็นี่ก็ละหมาดแล้วแต่ถามว่าทำไมที่เราสามารถที่จะยืนละหมาดและอ่านได้อย่างยาวนานด้วยกับอะไรด้วยกับความอดทนไงเพราะเรารู้ว่าความอดทนในการอ่านขณะที่เราละหมาดความอดทนในการที่เราสูญูดและขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความอดทนในการที่เราหักห้ามจิตใจของเราสามารถที่จะตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวว่าอินนัลลอฮะมาอัซซอบิรีนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่กับผู้ที่มีความอดทนไม่ได้อยู่คนที่ละหมาดนะพวกคนที่ละหมาดบางคนนบีบอกว่าไงยืนละหมาดแถวเดียวกันบางคนไม่ได้ผลละบุญใดๆเลยจากการละหมาดบางคนได้แค่ครึ่งหนึ่งบางคนได้เต็มมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับความอดทนอด
กลั้นจิตใจในขณะที่เรากำลังละหมาดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและความหมายเนี่ยพี่น้องน่าสนใจมากคำว่ามาอะมาอะแปลว่าอะไรอยู่ร่วมกับอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่ร่วมกับผู้ที่มีความอดทนในภาษาอาหรับเนี่ยอันมาอียะหรือการอยู่ร่วมของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคอยสอดส่องและก็ดูแลทุกการปฏิบัติของมักลูกหรือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างคนที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ดูแลมั้ยดูแลให้ริสกีให้ปัจจัยยังชีพให้อาหารให้น้ําให้ทรัพย์สินเงินทองให้ลูกหลานสรรพสัตว์ทั้งหลายอัลเลาะห์ดูแลมั้ยดูแลเราอัลเลาะห์ดูแลมั้ยอัลเลาะห์ก็ดูแลพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่ทรงสร้างและทรงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างบนชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินนี้แต่มีอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอันมาอียะตุนคอซอคือการดูแลเฉพาะการดูแลเฉพาะก็คือในสิ่งที่เป็นความหมายของอายะนี้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่ร่วมจะดูแลผู้ที่มีความอดทนความหมายของคำว่าดูแลเฉพาะคืออะไรคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูแลปกป้องพวกเราเนี่ยให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนและจะดูแลและทำให้พวกเราเป็นบ่าวที่มีความขอบคุณและเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์อย่างเช่นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวอย่างชัดเจนมากวันที่ท่านนบีอพยพจากเมืองมักกะไปยังเมืองมะดีนะห์ท่านนบีอพยพไปกับใครพี่น้องท่านอบูบักรอัสซิดดีกไปกัน2คนแล้วเมืองมะดีนะห์อยู่ทางทิศเหนือของเมืองมักกะแต่ท่านนบีไปเดินทางเริ่มต้นไปทางทิศใต้เพื่อที่จะเป็นการลวงไปหลบที่ไหนทำอะไรเอาใครเคยไปมักกะบ้างทำอะไรทำอะไรเอาแล้วโตแซะเคยพาไปเที่ยวแล้วจำได้ทำอะไรนะที่นบีไปหลบกับท่านอบูบักรทำอะไรทำซูรฮีรอนะได้รับวะฮีทำซูรเนี่ยนะครับคำว่าซูรเนี่ยแปลว่าวัวกระทิงถ้ำซูรนะครับจะเป็นถ้ำเล็กๆพออยู่ที่ถ้ำซูรก็เห็นภูเขาฮิรอนนั่นแหละไปหลบกับท่านอบูบักรซิดดีกกัน2คนหลบอยู่ที่นั่น3วันชาวมักกะเนี่ยนะครับก็ออกตามหาท่านนบีตามหาเพื่อทำอะไรเพื่อที่จะสังหารเพื่อที่จะฆ่าออกไปตามหาทางทิศเหนือเพราะเมืองมะดีนะห์อยู่ทางทิศเหนืออ้าวก็ไม่พบร่องรอยก็เริ่มที่จะหาทางทิศใต้จนกระทั่งพวกเขาเดินบนถ้ำซูรเรื่องราวอย่างที่เรารู้ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับว่าปากถ้ำจะมีอะไรนะไม่ใช่มีตะขามีงูใช่นั่นอยู่ในถ้ำมีใยแมงมุมนะครับแล้วก็มีนกพิราบทำรังซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบรรดานักประวัติศาสตร์นักวิชาการบอกว่าในตัวบทหะดีษเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องนะครับแต่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำมากล่าวและก็เชื่อถือนำมาเป็นหลักฐานได้ชาวกุเรชเนี่ยก็ขึ้นไปบนภูเขาซูรนะครับขึ้นไปบนภูเขาซึ่งข้างล่างเนี่ยเป็นถ้ำที่ท่านนบีและก็ท่านอบูบักรเนี่ยหลบอยู่ท่านอบูบักรด้วยกับความเป็นห่วงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรกล่าวกับท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหากแม้นว่าไอคนที่อยู่ข้างบนที่กำลังตามหาเราเนี่ยมองลงมาที่เท้าของเขาเนี่ยละรออานาถ้าเขามองลงมาที่เท้าของพวกเขาเนี่ยเขาจะเห็นเรากำลังหลบอยู่เพราะถ้ำก็ไม่ได้เป็นถ้ำที่ใหญ่และเป็นถ้ำที่กว้างท่านนบีกล่าวว่าไงโอ้อบูบักรเอ๋ยลาตะซุนนูอย่าได้คิดว่าเราอยู่กันแค่2คนอัลลอฮุซาลิซุฮุมาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นบุคคลที่3ที่จะอยู่ร่วมกับเราตรงนี้เรียกว่ามาอียะตุนคอซอคือการดูแลเฉพาะจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะคอยช่วยเหลือและป้องกันปกป้อง
ซึ่งเราหวังนะครับว่าด้วยกับความอดทนของเราเนี่ยจะทำให้เราได้รับการดูแลลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลเหล่าบรรดานบีของพระองค์อินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนนะครับท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าอัสซอบรเป็นริสกอัสซอบรความอดทนเนี่ยเป็นริสกีเพราะนั้นริสกีเนี่ยจึงไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินเงินทองนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นริสกีได้แท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะประทานริสกีต่างๆให้กับบ่าวของพระองค์แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานริสกีที่เรียกว่าอัสซอบรุแก่บ่าวที่พระองค์ทรงประสงค์ท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าวะมาอูติอะฮะดุนอะตออันค็อยรอนวะเอาซะอะมินัสซอบรีไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีความดีงามและมีความประเสริฐมากกว่าความอดทนบางคนเนี่ยนะครับเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินเงินทองให้เขาจะดีใจแต่เวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาเนี่ยเขาก็จะกล่าวว่าทำไมฉันต้องเจอกับบททดสอบต่างๆเหล่านี้ด้วยท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้กล่าวนะครับว่าเมื่อใดก็ตาม ที่ท่านประสบกับบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านตัดพ้อต่อว่าเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราประสบกับบททดสอบใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติธรรมชาติอย่างน้ำท่วมเนี่ยอย่างที่พี่น้องของเราที่ภาคเหนือเจอกำลังเจอเนี่ยสงครามความสูญเสียเมื่อใดก็ตามที่ท่านประสบกับบททดสอบใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านตัดพ้อต่อว่าทำไมต้องเกิดกับฉันด้วยทำไมต้องเป็นฉันทำไมคนนู้นเขาไม่โดนเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักฉันใช่ไหมที่ให้บททดสอบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เป็นบททดสอบก็จะดำเนินไปด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันด้วยกับการตัดพ้อต่อว่าของเรามันหายไปไหมไม่หายโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นบนต่อว่าคนนั้นต่อว่าสิ่งนี้ต่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโรคภัยไข้เจ็บมันหายไปไหมไม่หายวะละกันอิสแต่พวกท่านบาปแต่พวกท่านได้รับความผิดในสิ่งที่เป็นคำพูดหรือการแสดงออกแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่บททดสอบเกิดขึ้นกับตัวของเราวะนะห์นุนัสบิรเราอดทนบททดสอบต่างนั้นเหล่านั้นเกิดขึ้นไหมครับเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นภัยพิบัติธรรมชาติก็เกิดขึ้นความสูญเสียก็เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรคือการตอบแทนอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะอยู่กับผู้ที่มีความอดทนผู้รู้ท่านหนึ่งเนี่ยได้กล่าวนะครับว่าอิอลัมพึงทราบเถิดว่าอันนัสบรอความอดทนเนี่ยอยากให้พี่น้องจดความหมายประโยคสั้นๆประโยคนี้ไว้ไม่เกิน2บรรทัดพึงทราบเถิดว่าแท้จริงความอดทนเนี่ยซาบะบุนดุคูลินญันนะห์เป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงความอดทนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซะบะบุนนะญาติมินันนารและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษในขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรลิอันนะฮูยาอะฟิลคอบรเพราะมีหะดีษของท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ฮุฟฟะตินญันนะตุบินมะกาเรห์สวรรค์เนี่ยถูกปกคลุมด้วยกับสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นรังเกียจสวรรค์ถ
ถูกปกคลุมด้วยกับสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นรังเกียจวะฮุฟฟาตินนารุบิชชะฮาวาแต่นรกเนี่ยถูกปกคลุมด้วยกับสิ่งที่จิตใจของมนุษย์นั้นมีความปรารถนาเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสวรรค์ถูกปกคลุมด้วยกับสิ่งที่จิตใจของมนุษย์เนี่ยมีความรังเกียจแต่นรกเนี่ยถูกปกคลุมด้วยกับสิ่งที่จิตใจของมนุษย์เนี่ยมีความปรารถนาฟะยะฮ์ตาอยู่อันมุมินูอิลัสซอบรีดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องมีความอดทนอัลมาการิในการที่จะไม่ทำหรือไม่จิตใจของเขาเนี่ยโน้มเอียงไปสู่สิ่งที่ปกคลุมสวรรค์เอาไว้ลียุดคิลาหูอันยันนะเพื่อที่จะให้เขาได้เป็นชาวสวรรค์วาอิลาซอบรีและด้วยกับความอดทนอานิชาฮาวาตในการที่ไม่ให้หัวใจของเขาเนี่ยโน้มเอียงไปกระทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปกคลุมนรกเอาไว้เพราะนรกถูกปกคลุมด้วยอะไรสิ่งที่เรามีความปรารถนามีความต้องการลียันยูมินันนาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยจากขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูตัวอย่างการปฏิบัติอิบาดะห์ของพวกเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้การละหมาดยกตัวอย่างไปแล้วการถือศีลอดพี่น้องจิตใจของมนุษย์เนี่ยชอบอะไรชอบการกินการดื่มถูกไหมชอบการอวบโภคบริโภคอยากกินอยากดื่มอยากที่จะให้สิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาในร่างกายของพวกเขานะครับเพื่อให้เกิดความอริดอร่อยเพราะฉะนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดเพื่อให้เราสามารถที่จะระงับความอยากตรงนี้เอาไว้และด้วยกับการถือศีลอดจะเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนให้กับเราในการที่จะระงับจากการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งอื่นๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ชอบที่จะพักผ่อนมีใครบ้างไม่ชอบพักผ่อนมนุษย์ชอบที่จะพักผ่อนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กำหนดการละหมาด5เวลาให้กับพวกเราโดยเฉพาะเวลาของการละหมาดซุบฮีเวลาของการละหมาดอัสรีเวลาของการละหมาดอิชาซึ่งเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่ต้องการที่จะพักผ่อนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรู้ว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยรักในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินมีใครบ้างไหมรักไม่อยากจะเป็นมีทรัพย์สินมีเงินทองมีใครไหมไม่มีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบัญญัติในเรื่องของการจ่ายซะกาตเพื่อที่เราสามารถที่จะควบคุมความรักในทรัพย์สินและยอมที่จะเสียสละในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเรามาช่วยเหลือบุคคลผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับซะกาตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าตัวของมนุษย์ชอบความสบายพระองค์จึงกำหนดการประกอบพิธีฮัจญ์ฮัจญ์ลำบากไหมพี่น้องลำบากลำบากทั้งเรื่องของจิตใจลำบากทั้งเรื่องของร่างกายและลำบากทั้งเรื่องของทรัพย์สินทุกวันนี้เนี่ยจะไปฮัจญ์เท่าไหร่นะจะ 300,000 แล้วนะจะ 300,000 แล้วนะแล้วไปเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวนะไปกินนอนบนดินกินกลางทรายนะเวลาไปที่มุสดาลิฟะเวลาไปที่อารอฟะเวลาไปที่มีนาเนี่ยไม่ได้สบายนะครับพี่น้องไม่ได้เป็นการออกค่ายนะลำบากแต่สิ่งที่เราได้มาคืออะไรอัลฮัจญุมะบรูรไลซะละฮูยะซาอุนอิลลัลญันนะห์ด้วยกับความอดทนในการที่เรายอมที่จะเสียสละทรัพย์สินและก็ร่างกายของเราในการประกอบพิธีฮัจญ์ท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าฮัจญ์ที่มะบรูรฮัจญ์ที่ดีเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนเขานอกจากสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเนี่ยสวรรค์เนี่ยจึงถูกปกคลุมด้วยกับความลำบากเหล่านี้แต่ถ้าเราสามารถนะครับที่จะบังคับจิตใจของร่างกายของพวกเราเนี่ยให้อดทนต่อความลำบากในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติให้กับเราเนี่ยจะทำให้เราได้รับสวรรค์ของพระองค์นรกถูกปกคลุมด้วยกับสิ่งที่จิตใจของมนุษย์ชอบถ
้าเราสามารถที่จะหักห้ามนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการแสวงหานะครับปัจจัยยังชีพแสวงหาริสกีเนี่ยทุกคนอยากที่จะรวยแต่หนทางที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยมันมี2หนทาง1หนทางที่ฮาลาล2หนทางที่ฮารอมคนบางคนเลยไม่สนใจว่าอยากจะรวยอย่างเดียวค้ายาเสพติดก็รวยรวยไหมรวยเล่นการพนันรวยไหมซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่รวยไหมรวยอยู่ๆก็ถูกหวยถูกลอตเตอรี่รวยดอกเบี้ยปล่อยให้คนกู้ได้กินดอกเบี้ยรวยไหมรวยแต่ถามว่าการได้มาในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการของศาสนาไหมขัดเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิเสธที่จะแสวงหาริสกีด้วยกับหนทางเหล่านี้หันไปทำในสิ่งที่เป็นหนทางที่ฮาลาลแม้ว่าสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยอาจจะไม่มากแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดบารักะห์ความจำเริญให้เกิดขึ้นกับตัวของเราและครอบครัวของเราเนี่ยเรามีความสุขมากกว่าไหมมีความสุขมากกว่าและเราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ขนาดที่ถ้าเราให้ตัวของเราเนี่ยนะครับปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการลงโทษของพระองค์และในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่เราเข้าไปในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีมาลาอิกะห์เนี่ยมาคอยต้อนรับพวกเรามาลาอิกะห์ก็จะกล่าวแก่พวกเรานะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยวัลมะลาอิกะตุยุดคิลูนอะลัยฮิมมินกุลลิบาบเราบรรดามาลาอิกะห์ก็จะมาคอยต้อนรับพวกเราเนี่ยในทุกประตูของสวรรค์สวรรค์มีกี่ประตูนะ8ประตูใครที่ละหมาดเยอะประตูแห่งการละหมาดก็จะเรียกเขาใครที่ถือศีลอดเยอะประตูแห่งการถือศีลอดจะเรียกเขาใครที่บริจาคเยอะประตูแห่งการบริจาคจะเรียกเขาใครที่ยิฮาดต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูของยิฮาดก็จะเรียกเขาใครที่ทําความดีในลักษณะไหนประตูของความดีเหล่านั้นก็จะเรียกเขามาลาอิกะห์จะอยู่ในทุกๆประตูเนี่ยและจะคอยต้อนรับกล่าวว่าไงครับซาลามุนอะลัยกุมความสันติเกิดขึ้นแก่พวกท่านทั้งหลายความสันตินะครับวันนี้ในวันที่เท้าของเราอยู่ในสวงสวรรค์จะไม่มีความลำบากใดๆความสันติเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าทั้งหลายบีมาสอบรตุมด้วยกับความอดทนขณะที่พวกท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาด้วยกับความอดทนในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้รับบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมบางคนเนี่ยนะครับตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฉันเนี่ยถูกทดสอบจังเลยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมสิ่งที่เป็นบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยคือพระองค์ต้องการให้เราเนี่ยขอวิงวอนขอต่อพระองค์เพราะคนเนี่ยเวลาที่สบายลืมอัลเลาะห์จริงไหมเวลาคนที่สุขสบายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนไหนตอนที่ลำบากตอนที่ถูกทดสอบเพราะนั้นบางครั้งการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราเนี่ยคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะได้ฟังเสียงเรียกนะครับการร้องขอของพวกเราที่มีต่อพระองค์อัสซอบรอะลัตตออะห์บททดสอบในเรื่องของตออะห์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันจะมีอยู่3ลักษณะ3ประเภทประเภทที่1ลักษณะที่1ก็คือกอบละตออะห์คือการทดสอบก่อนที่เราจะกระทําในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเวลาที่เราต้องการที่จะบริจาคเนี่ยเวลาที่มีคนมาขอบริจาคนะครับบริจาคให้เด็กกําพร้าบริจาคให้คนยากจนบริจาคให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติเวลาที่เราจะบริจาคเนี่ยเราจะถูกทดสอบเราจะถูกทดสอบจากชัยฏอนชัยฏอนมันก็จะเข้ามาแล้วกำลังจะควักกำลังจะหยิบโทรศัพท์มือถือโอนเงินชัยฏอนก็จะมาแล้วบริจาคทำไมล่ะเงินก็เงินของท่านบริจาคไปแล้วเดี๋ยวยากจนนะบริจาคมากเดี๋ยวทรัพย์สินก็จะพร่องนะมีไหมมีเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องอดทนก่อนที่เราจะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก็คือ
อดทนในการที่จะตั้งเจตนาอดทนในการที่จะทำความดีโดยไม่หวังการสรรเสริญเยินยออดทนในการที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีโดยไม่โอ้อวดนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอิลลัลลดีนะซอบะรูวะอามิลุศอลิฮาตอูลาอิกะละฮุมมัฆฟิเราะตุนวะอัจรุนกะบีรอเว้นแต่บรรดาบุคคลผู้ที่อดทนและปฏิบัติเห็นมั้ยครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มด้วยกับคำว่าความอดทนก่อนที่จะนำมาสู่ในเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอูลาอิกะละฮุมมัฆฟิเราะตุนวะอัจรุนกะบีรบุคคลเหล่านี้บุคคลผู้ที่เขาตั้งเจตนาของเขานะครับอดทนต่อเสียงกระซิบกระซาบของชัยฏอนก่อนที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับอุลาอิกะละฮุมมัฆฟิเราะเขาจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัจรุนกะบีรุนและจะเป็นการทดแทนในสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยกับคุณงามความดีอย่างมากมายบางคนเนี่ยเวลาที่จะบริจาคได้ฉันบริจาคนะแต่ต้องประกาศแต่ต้องไปติดที่ป้ายนะว่าฉันเนี่ยบริจาคเท่านั้นเท่านี้จะต้องประกาศด้วยนะถ้าไม่ประกาศเนี่ยฉันไม่บริจาคแสดงว่าเนียดดีไหมเนียดไม่ดีไม่ได้นะครับแสดงว่าคนคนนั้นไม่อดทนปฏิบัติตามการล่อลวงของชัยฏอนถ้าคนที่อดทนเนี่ยก่อนที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยจะยืนขึ้นละหมาดไม่ต้องหันไปมองว่ามีใครเห็นหรือเปล่าไม่ต้องนะครับจะไปทำฮัจญ์จะไปทำอุมเราะห์ไม่ต้องหวังว่าคนนั้นคนนี้จะมาส่งไม่จำเป็นฉันต้องการที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเหล่านี้เพื่อหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวประการต่อมานะครับฟีฮาลิตตออะอดทนขณะที่เรากระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเวลาที่เราทำความดีเวลาที่เราละหมาดต้องอดทนไหมอดทนเวลาที่ยืนละหมาดโดยเฉพาะการละหมาดในยามค่ำคืนนะครับการละหมาดสุนัตที่ไม่เป็นยะมาเพราะเวลาที่เราละหมาดยะมาเนี่ยอยู่ที่อิหม่ามเขาจะอ่านสั้นอ่านยาวถูกไหมแต่เวลาที่เราละหมาดคนเดียวเนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนอย่างที่ผมบอกในตอนต้นถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยคนเหล่านั้นจะละหมาดแบบรีบๆจะละหมาดแบบให้เสร็จไปทีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความอดทนในสิ่งที่กำลังกระทำต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่อดทนเนี่ยนะครับเวลาที่ละหมาดจะพยายามที่จะอ่านกุรอานให้มากถ้าจำกุรอานไม่ได้ตอนที่รุกัวตอนที่สุญูดเนี่ยก็จะขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆให้การละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างเขากับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยท่านจะกล่าวกับท่านบิลาลเสมอนะครับว่ายาบิลาลโอ้บิลาลเอ๋ยอะริฮนาบิศอลาห์ให้เราได้พักให้เราได้ผ่อนคลายด้วยกับการละหมาดเพราะเวลาที่เราละหมาดคือเราอยู่กับใครอยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าพี่น้องเนี่ยเวลาที่พี่น้องอยู่กับคนที่พี่น้องรักพี่น้องจะอยากจะอยู่เขานานๆไหมอยากจะอยู่นานๆอยากจะคุยกันนานๆเอ๊ะแต่ทำไมเวลาที่เราอยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรารักอัลลอฮ์ไหมรักทำไมเราไม่อยากที่จะอยู่กับอัลลอฮ์นานๆและเวลาที่เราใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดตอนไหนพี่น้องตอนที่เราสุญูดทำไมเราไม่สุญูดนานๆเวลาที่เราละหมาดสุนัตทำไมเราไม่ขอดุอามากๆเวลาที่เราละหมาดสุนัตทำไมเราไม่วิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆขณะที่เราละหมาดเสร็จแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจึงจะต้องอาศัยในสิ่งที่เรียกว่าความอดทนประการต่อมานะครับประการที่3ก็คือความอดทนหลังจากที่เราทำในสิ่งที่เป็นการงานเหล่านั้นเราจะไม่ถ่ายนะครับบางคนเนี่ยเวลาไปทำอุมเราะห์เนี่ยนะครับเวลาที่ตะวาฟเนี่ยถ่ายแล้วแชะโพสต์กำลังตะวาฟบางคนนะครับเวลาที่ถือศีลอดถ่ายรูปอาหารซะโฮที่จะถือศีลอดในวันนี้เวลาละศีลอดถ่ายภาพอาหารอิฟตอร์ที่จะละศีลอดในวันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันนำไปสู่ในเรื่องของริยาในเรื่องของการโอ้อวดเวลาบางคนเวลาที่บริจาคถ่ายรูปตอนที่เอามือหย่อน
ธนบัตรลงไปในกล่องบริจาคในงานมัสยิดนั้นในงานมัสยิดนี้เพราะนั้นเวลาที่เราทำในเรื่องของคุณงามความดีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังให้มากๆไม่ใช่เพียงแค่คำพูดในยุคสมัยปัจจุบันนะครับในยุคสมัยอดีตเนี่ยไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือนะครับอาจจะไม่มีใครรู้ก็อาศัยการพูดหลังจากนั้นโอ้ยเมื่อวานเนี่ยฉันไปงานมัสยิดที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์นะบริจาคไป10,000สมัยก่อนใช้คำพูดแต่สมัยปัจจุบันไม่ต้องแค่ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ออกไปเนี่ยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการโอ้อวดนะครับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะอะไรเพราะเมื่อใดก็ตามที่การงานของเรามีการโอ้อวดการงานเหล่านั้นเป็นยังไงจะไม่ได้รับสิ่งหรือไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับว่ากัวกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามาลินฟะจะอันนาฮูฮะบาอัมมันซูรอและสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทําถ้ามันมีความโอ้อวดเกิดอยู่ในวันกิยามะฮ์ฟะจะอันนาฮูฮะบาอัมมันซูรอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งที่เป็นการงานต่างๆเหล่านั้นที่ท่านได้กระทําเนี่ยเปรียบเสมือนกับละอองฝุ่นที่ไม่มีน้ำหนักใดๆบนตาช่างของพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในเรื่องของความอดทนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับในอายะห์กุรอานนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอายะห์ที่153พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ายาอัยยูลลซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายอิสตะอีนูบิสซอบริวัสศอลาห์พวกท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือกันในเรื่องของความอดทนและการละหมาดเมื่อกี้อธิบายไปแล้วอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่ร่วมกับผู้ที่อดทนวะลาตะกูลูลิมัยยุคตะลูฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตอายะห์กุรอานแต่ละอายะห์เนี่ยนะครับจะมีความเกี่ยวพันกันพวกท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวนะครับว่าบรรดาผู้ที่ถูกสังหารในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาตายไปแล้วบัลอะฮยาแต่จริงๆแล้วเขายังมีชีวิตอยู่วะลากินลาตะชูรูแต่พวกท่านทั้งหลายไม่รู้ถึงการมีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์ที่153พูดถึงการช่วยเหลือกันในเรื่องของความอดทนอายะห์ที่154พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงผู้ที่เสียสละชีวิตในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์จะต้องอาศัยความอดทนจากนั้นในอายะห์ที่155พระองค์ได้กล่าวนะครับว่าวะลานะบลูวันอะกุมเราจะทดสอบพวกเจ้าเราจะทดสอบพวกเจ้าบิชัยอิมด้วยกับบางส่วนมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาฟีเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยกับบางส่วนสิ่งแรกอัลคาฟด้วยกับความกลัวทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเริ่มในสิ่งที่เป็นบททดสอบในอายะห์กุรอานอายะห์นี้ด้วยกับความกลัวเพราะเวลาที่เรามีความกลัวเนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างเราจะไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์ใดๆให้กับเราได้เวลาที่เรากลัวเนี่ยสมมติคนป่วยนะครับหรือคนที่อยู่ในเอาไงคนที่อยู่ในภาวะสงครามเนี่ยบ้านที่เขาอาศัยอยู่ลูกหลานที่เขาห้อมล้อมพวกเขาอยู่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวของเขาเนี่ยเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่รู้ว่าเมื่อใดที่กระสุนหรือว่าลูกระเบิดเนี่ยจะตกลงมายังบ้านของเขาอยู่ท่ามกลางความกลัวเหมือนคนที่กำลังถูกประหารชีวิตพี่น้องเขาบอกว่าในยุคสมัยอดีตเนี่ยคนที่ถูกตัดสินด้วยกับการประหารชีวิตเนี่ยเขาจะให้ทานอาหารมื้อสุดท้ายอยากที่จะกินอะไรให้บอกถามว่ากินอร่อยไหมทั้งที่อาหารเหล่านั้นเนี่ยถ้าอยู่ในสภาวะปกติอร่อยไหมอร่อยแต่ขณะที่รู้ว่าพอกินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยพบกับอะไรจะต้องตายอร่อยไหมอาหารเหล่านั้นไม่อร่อย
ความสุขต่างๆที่มันอยู่รอบๆตัวของเขาถ้ามีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับว่าสิ่งแรกที่พระองค์จะทดสอบมนุษย์ด้วยกับความกลัวกลัวตายกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์กลัวชีวิตในกุโบร์ในหลุมฝังศพกลัวลูกหลานภรรยากลัวในสิ่งต่างๆที่ได้เก็บสะสมมาวันยัวนะครับแล้วก็ความหิวกระหายเราจะถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความหิวกระหายบางคนวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอันฟุซิวัสซะมารอตบางคนถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับทรัพย์สินด้วยกับการสูญเสียด้วยกับพืชผลต่างๆที่เขาได้เพาะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์ถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความกลัวด้วยกับความหิวด้วยกับการสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของในเรื่องของชีวิตในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พวกเขาได้ปลูกมาแต่ในตอนท้ายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับวะบัชชิริซซอบิรีจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่มีความอดทนเวลาที่เจอบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงอัลลดีนอิซาอซอบัตฮุมบรรดาผู้ที่ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เจอกับบททดสอบใดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุซีบะตุนกอลูพวกเขาจะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งต่างๆที่อยู่กับเราและรอบตัวของเรานั้นอิลัยฮิรอญิอูนจะต้องกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นกับท่านหญิงอุมมุซะลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอุมมุซะลามะห์เนี่ยนะครับสามีของท่านก็คือท่านอบูซะลามะห์และท่านมีลูกอยู่คนหนึ่งนะครับในวันที่อพยพเนี่ยนะครับปรากฏว่าสามีเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปได้แต่ท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้และลูกเนี่ยนะครับปรากฏว่าถูกตระกูลของสามีเนี่ยเอาไปอยู่ถูกทดสอบสามีไปทางหนึ่งลูกไปอีกทางหนึ่งตัวของที่หญิงอุมมุซะลามะห์ไปอีกทางหนึ่งถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตานะครับทำให้ท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ลูกของท่านนะครับและก็สามีคือท่านอบูซะลามะห์ได้อยู่ร่วมกันที่เมืองมะดีนะห์แต่บททดสอบไม่ใช่เพียงแค่นั้นปรากฏว่าในสงครามครั้งหนึ่งสามีของท่านคือท่านอบูซะลามะห์เสียชีวิตท่านหญิงอุมมุซะลามะห์กล่าวว่าไงเวลาที่พบกับบททดสอบกล่าวว่าไงครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเรานั้นเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอยู่อุมมุซะลามะห์ก็กล่าวว่าในสิ่งที่เป็นบททดสอบนี้เนี่ยจะมีสิ่งใดที่จะสามารถมาทดแทนสามีของท่านได้เพราะสามีของท่านหญิงอุมมุซะลามะห์เนี่ยเป็นซอบะห์รุ่นแรกๆที่เข้ารับศาสนาอิสลามหลังจากนั้นท่านอบูบักรมาสู่ขอท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ถ้าเป็นเราเอามั้ยอบูบักรนํามาขอเอามั้ยท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ปฏิเสธหลังจากนั้นท่านอุมัรมาสู่ขอท่านหญิงอุมมุซะลามะห์เอามั้ยเอาถ้าเป็นเราเนี่ยเอาท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ปฏิเสธเพราะอะไรเพราะท่านหญิงอุมมุซะลามะห์คิดถึงอดีตสามีของท่านคือท่านอบูซะลามะห์คนที่สามมาสู่ขอท่านหญิงอุมมุซะลามะห์พี่น้องรู้ไหมใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ตอบตกลงเพราะอะไรเพราะท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าเวลาที่เราพบกับบททดสอบใดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะอะญิรนีฟีมุซีบะติพระโอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์ได้ทรงตอบแทนไอ้บททดสอบที่เกิดขึ้นที่ฉันมีความอดทน
วะคลุฟลีค่อยรอมินฮาและขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเพราะนั้นเมื่อท่านหญิงอุมมูซะลามะห์อดทนในบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นกับนางพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยตอบแทนบุคคลที่ดีกว่าคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกเหตุการณ์หนึ่งท่านอบูตอลฮะนะครับท่านอบูตอลฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันซอรีเป็นชาวอันซอรชาวเมืองมะดีนะห์ท่านอบูตอลฮะเนี่ยนะครับได้แต่งงานกับท่านหญิงอุมมูซุเลมท่านหญิงอุมมูซุเลมเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับเป็นภรรยาของท่านมาลิกบินนัสรซึ่งท่านมาลิกเนี่ยนะครับปฏิเสธอิสลามแต่มีลูกด้วยกัน1คนลูกของท่านอุมมูซุเลมที่มาจากท่านมาลิกบินนัสก็คือท่านอานัสอิบนุมาลิกท่านอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยเป็นใครเป็นเด็กรับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอุมมูซุเลมเนี่ยหลังจากนั้นได้มาแต่งงานกับท่านอบูตอลฮะและปรากฏว่าท่านอบูตอลฮะเนี่ยนะครับไม่เคยมีลูกมาก่อนเลยก็แต่งงานกับท่านอุมมูซุเลมและก็มีลูกชาย1คนคนที่พออายุมากขึ้นแล้วมีลูกเนี่ยรักลูกไหมรักคือมันถามว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกไหมรักแต่ความรักเนี่ยจะมีความแตกต่างกันสมมติว่าถ้าแต่งงานตอนอายุยังหนุ่มแล้วก็มีลูกหลายหลายคนเนี่ยก็รักหลายหลายลูกแต่พี่น้องลองดูถ้าแต่งงานตอนอายุมากแล้วมีลูกสมมติอายุ50แล้ว60แล้วเพิ่งจะมีลูกยิ่งรักมากเป็นพิเศษนะครับท่านหญิงท่านอบูตอลฮะเนี่ยก่อนจะออกไปทำงานเนี่ยโอ้โหจะเข้ามากอดมาจูบลูกนะครับแล้วก็ไปทำงานจนกระทั่งวันหนึ่งลูกไม่สบายลูกชายสุดที่รักเนี่ยไม่สบายท่านอบูตอลฮะก็กล่าวแก่ท่านหญิงอุมมูซุเลมนะครับว่าดูแลลูกให้ดีนะเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงเย็นปรากฏว่าอัลลอฮ์กำหนดลูกชายของท่านอบูตอลฮะเสียชีวิตพอตกเย็นมาเนี่ยนะครับท่านอบูตอลฮะเนี่ยกลับมาจากทำงานท่านเป็นชาวสวนนะครับมีสวนในผาลัมที่ใหญ่โตมากในเมืองมะดีนะห์ท่านอบูตอลฮะกลับมาจากทำสวนมาถึงก็ถามหาลูกก่อนเลยท่านหญิงอุมมูซุเลมกล่าวว่าไงเขาสงบแล้วท่านอบูตอลฮะก็นึกว่าอ๋อลูกหลับอยู่ลูกคงอาการดีขึ้นแล้วแล้วก็นอนหลับอยู่จากนั้นท่านหญิงอุมมูซุเลมเนี่ยนะครับก็ทำอาหารนะครับมาให้กับท่านอบูตอลฮะนะครับจัดเตรียมที่ทางแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวอย่างสวยงามพรมเครื่องหอมนะครับท่านอบูตอลฮะเนี่ยจะไปหาลูกอุมมูซุเลมบอกเดี๋ยวก่อนฉันอุตส่าห์แต่งตัวสวยเนี่ยไม่มองหน่อยเลยลูกเนี่ยสงบแล้วนะครับแล้วก็คืนนั้นก็หลับนอนกันนะครับท่านอบูตอลฮะกับท่านหญิงอุมมูซุเลมก็หลับนอนกันพอเสร็จภารกิจเนี่ยท่านหญิงอุมมูซุเลมกล่าวกับท่านอบูตอลฮะอบูตอลฮะฉันแปลกใจกับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านเหลือเกินอบูตอลฮะถามว่าทำไมล่ะก็มายืมของของเราปรากฏว่าพอฉันไปทวงคืนเนี่ยไม่ยอมที่จะให้บอกว่ายังใช้ไม่เสร็จเลยค่อยคืนได้ไหมอบูตอลบอกโอ้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ของไปของยืมของคนอื่นเนี่ยเวลาเจ้าของมาทวงคืนเนี่ยต้องให้ต้องคืนเขาท่านอยู่อุมมูซุเลมกล่าวว่าไงอบูตอลฮะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฝากอามานะห์หนึ่งให้กับเราให้ลูกกับเราและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ขอสิ่งนั้นกลับไปอบูตอลฮะกล่าวว่าไงอบูตอลฮะรู้ยังรู้แล้วว่าท่านอยู่มุสลิมต้องการจะบอกว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตแล้วอบูตอลฮะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะยิรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีค่อยรอมินฮาเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิทธิของอัลลอฮฺและทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องกลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโมโหก็โมโหได้ไหมไม่ได้พอเช้ามาเนี่ยนะครับ
ท่านอบูตอลฮะเนี่ยนะครับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับท่านนบีฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวดุอานะครับอัลลอฮุวะบาริกละกุมาฟีไลละจิกุมาขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญในค่ำคืนที่ผ่านมาแก่ท่านทั้งสองและลูกของท่านบูตอนฮะนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยบรรดานักประวัติศาสตร์กล่าวว่าเป็นบุคคลที่ท่องจำอัลกุรอานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากอะไรจากความอดทนจากความอดทนในบททดสอบของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์นะครับหลังจากนั้นนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงบุคคลเหล่านี้แหละศอลาวาตุมมินร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์ที่จะได้รับการชมเชยได้รับการสรรเสริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับความเมตตาวะอุลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูและบรรดาบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่มีความอดทนคือบุคคลผู้ที่จะได้รับทางนำจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากนั้นในอายะที่158พระองค์ได้กล่าวนะครับว่าอินนัสซอฟะวัลมะรวะตะมินชาอิรินและบางคนนะครับเวลาที่สังเกตเลยเวลาที่อิหม่ามอ่านซูเราะห์นี้เนี่ยเขาจะอ่านแค่นี้วะอูลาอิกะฮุมุลมุตะดูนแล้วก็จะรวมรุกวะเลยเพราะอะไรเพราะหลายคนคิดว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเพราะอายะที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของอะไรเรื่องของความอดทนแต่อายะที่158พูดถึงเรื่องอะไรซอฟาอ้วนมารวะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากอินนัสซอฟาวัลมารวะตะมินชาอิริลลาแท้จริงระหว่างซอฟากับมารวะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์หนึ่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างซอฟาวัลมารวะคือสิ่งที่บอกถึงความอดทนของสตรีคนหนึ่งที่ยอมที่จะกระทำตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใครท่านหญิงฮะเอาอีกแล้วประวัติศาสตร์ท่านหญิงอะไรฮายัรมีลูกชื่ออิสมาอีลมีสามีชื่ออิบรอฮีมนะครับสาเหตุที่ท่านนบีอิบรอฮีมนำท่านหญิงฮายัรและก็ลูกที่ชื่อว่าอิสมาอีลเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่มักกะเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเกิดจากความหึงหวงเพราะท่านนบีอิบรอฮีมมีภรรยาคนชื่ออะไรซาร์ท่านหญิงซาร์เนี่ยปรากฏว่าแต่งงานมาหลายปีไม่มีลูกพอหลังจากนั้นท่านหญิงซาร์เนี่ยก็แนะนำให้ท่านนบีอิบรอฮีมแต่งงานกับท่านหญิงฮายัรเป็นคนแนะนำเองนะแต่ปรากฏว่าพอแต่งงานก็มีลูกชื่ออิสมาอีลพอมีลูกเนี่ยความหึงหวงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็ด้วยกับความหึงหวงเนี่ยก็พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยให้ท่านนบีอิบรอฮีมนำท่านหญิงฮายัรและก็ท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยที่เมืองมักกะนั่นคือจุดกำเนิดแรกของความอดทนอดทนอะไรเหมือนอย่างที่ผมบอกท่านนบีอิบรอฮีมกว่าจะมีลูกเนี่ยอายุ90ปีแต่งงานมาตั้งนานไม่มีลูกแต่คนในยุคอดีตเนี่ยอายุเขายืนอายุ90ปีเพิ่งที่จะมีลูกและเป็นลูกชายด้วยปรากฏว่าคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นำภรรยารักไหมภรรยารักลูกล่ะรักไหมรักมากกว่าภรรยาอีกให้นำลูกและก็ภรรยามาที่มักกะที่มักกะที่ตอนนั้นเป็นยังไงไลซะฟีซาร์อินไม่มีพืชพันธัญญาหารไม่มีต้นหมากรากไม้มีแต่ความว่างเปล่าของทะเลทรายแล้วก็สัตว์ร้ายอินดะบัยติกันมุฮัรรอมแต่ท่านนบีอิบรอฮีมทำไหมทำเพราะอะไรเพราะคือคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับดูนะครับบททดสอบที่เกิดขึ้นในซอฟาวันมะรวะในวันที่ท่านนบีอิบรอฮีมนำท่านหญิงฮายัรและก็ท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยมาที่มักกะและก็บอกกับท่านหญิงฮายัรนะครับว่าให้อาศัยอยู่ที่นี่ท่านหญิงฮายัรลุกขึ้นถามท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยพอ
พอเอาท่านหญิงฮายะกับท่านนบีซุลเมมาส่งถึงมักกะฮ์ถึงตอนนั้นมีเพียงแค่กาบะฮ์ซึ่งเป็นรากฐานไม่ได้เป็นอาคารเหมือนอย่างปัจจุบันท่านหญิงฮายะถามนะครับว่ายาอิบรอฮีมอิบรอฮีมเอ๋ยท่านจะทิ้งฉันแล้วก็ลูกไว้ในสถานที่แห่งนี้เหรอถ้าเป็นเราเป็นไงสงสารไหมสงสารอ่ะลูกก็รักมากด้วยภรรยาด้วยท่านนบีอิบรอฮีมไม่หันมาตอบท่านหญิงฮายะถามครั้งที่สองคำถามเดียวกันอิบรอฮีมท่านจะใจดำทิ้งฉันแล้วก็ลูกไว้ที่สถานที่แห่งนี้เหรอท่านนบีอิบรอฮีมตอบไหมไม่ตอบครั้งที่สามท่านหญิงถามอิบรอฮีมเอ๋ยนี่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมท่านนบีอิบรอฮีมหันมาแล้วก็ตอบว่าใช่ท่านหญิงฮายะกล่าวว่าไงอิซฮับท่านอิบรอฮีมท่านจงไปเถิดอัลลอฮะลายูดอยยะนะเพราะถ้าเป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราอัลลอฮ์อดทนในสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากที่ท่านนบีอิบรอฮีมเดินจากไปเนี่ยนะครับน้ำที่เตรียมมาเนี่ยลูกก็ยังเป็นลูกเล็กอยู่ก็ไม่เพียงพอนะครับลูกก็ร้องด้วยกับความหิวนะครับหิวน้ำกระหายน้ำท่านหญิงอายัดทำยังไงขึ้นไปบนภูเขาซอฟาขึ้นไปมองซิว่ามีแหล่งน้ำตรงไหนหรือเปล่านะครับภูเขาซอฟาในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะสูงกว่าปัจจุบันนะครับขึ้นไปบนภูเขาซอฟาไม่เห็นน้ำก็วิ่งนะครับลูกก็อิสมาอิลก็วางไว้วิ่งไปที่มารวะขึ้นไปบนเนินมารวะก็หาน้ำก็ไม่เห็นน้ำวิ่งไปวิ่งมาเป็นจระเวลา7รอบนี่คือการแสขนาดการทำอุมรอดและการทำฮัจญ์ของพวกเราในปัจจุบันนี่คือบทเรียนของความอดทนที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างเนินซอฟากับเนินมารวะเพราะฉะนั้นอายะห์กุรอานแต่ละอายะห์เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะครับท่านอิบนุซะดีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อันอัสรที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวันอัสรอินนัลอินซานะละฟีคุสรอิลลัลลดีนาอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิศศอบรขอสาบานด้วยกับเวลามนุษย์อยู่ท่ามกลางความขาดทุนอิลลัลลดีนาอามะนูเว้นแต่บรรดาบุคคลผู้ที่มีอีหม่านและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและตักเตือนกันในเรื่องของอัลฮักสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันในเรื่องของความอดทนนักอธิบายกุรอานได้กล่าวนะครับว่าฟาบินอัมรอยนีอัลอาวะไลนียุกัมมิลุนอินซานนัฟซะฮูด้วยกับคำสั่งสองประการแรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทำให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมีความสมบูรณ์มนุษย์จะมีความสมบูรณ์ในสองคำสั่งแรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรคืออีมานคือความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอามะลุอัศอลิฮ์และการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีวะบิลอัมรอยนีอัลอาคีรอยนีและด้วยกับคำสั่งที่เหลืออีก2คำสั่งเนี่ยยุกัมมิรุกอยรูฮูจะเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มบุคคลอื่นที่อยู่รอบข้างตัวเขาแสดงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้สอนให้เราอยู่เพียงลำพังบนโลกใบนี้และไม่สนใจคนอื่นโดยเฉพาะถ้าคนเหล่านั้นเป็นพี่น้องมุสลิมเช่นเดียวกับพวกเราศาสนาอิสลามให้เราเริ่มต้นด้วยกับตัวของเราเองก่อนอีหม่านต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลัลลดีนาอามะนูวะอามิลูอัศอลิฮาตอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจะบอกว่ามีอีหม่านอย่างเดียวไม่ละหมาดได้ไหมไม่ได้มีอีหม่านอย่างเดียวไม่ถือศีลอดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นอีหม่านของพวกเราที่ถูกต้องก็คือจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามและหลังจากที่เรามีอีหม่านในตัวของเราแล้วเนี่ยหันไปมองคนรอบข้างวะตะวาซาบิลฮักเห็นเพื่อนของเราเห็นญาติพี่น้องของเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหน้าที่ของเราคืออะไรคือตักเตือน
เห็นเพื่อนของเราเห็นพี่น้องของเรามีความบกพร่องในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหน้าที่ของเราคือแนะนำแต่ว่าเซาบิลฮักช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมวะตะวาซาบิซอบและช่วยเหลือกันในความอดทนนะครับเพราะนั้น2อย่างแรกทำให้ตัวของเรามีความสมบูรณ์2อย่างหลังทำให้สังคมของเรานั้นมีความสมบูรณ์ท่านซะอีดนะครับท่านซะบินอบีวะกอสรอดิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะครับได้กล่าวนะครับว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันได้ถามท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าไอยุนนาซีอัชัดดุบะลานมนุษย์ประเภทไหนกลุ่มไหนเนี่ยที่จะถูกทดสอบมากเป็นพิเศษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนถูกทดสอบมนุษย์ทุกคนถูกทดสอบเราถูกทดสอบนะครับหลายคนอาจจะมองว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเป็นบททดสอบที่มันหนักหน่วงเป็นบททดสอบที่มันใหญ่หลวงมาฟังหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านซะบีนบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ถามท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัยยูนาสอัชดุบะลามนุษย์กลุ่มไหนที่จะถูกทดสอบมากเป็นพิเศษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ล่ะท่านนบีกล่าวนะครับว่าอัลอัมบิยากลุ่มชนที่จะถูกทดสอบมากเป็นพิเศษก็คือเหล่าบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเคยได้ฟังเรื่องราวของท่านนบีอัยยูบมั้ยครับท่านนบีอัยยูบเนี่ยนะครับเป็นนบีของอัลเลาะห์เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองเป็นคนที่มีภรรยาที่ดีเป็นคนที่มีลูกหลานที่ซอลและสมบูรณ์มั้ยสมบูรณ์แต่นบีก็ถูกทดสอบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอัยยูบประสบกับโรคชนิดหนึ่งเป็นโรคผิวหนังนะครับจนกระทั่งคนที่อยู่รอบๆเนี่ยหนีไปหมดทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่เนี่ยเอามารักษาจนกระทั่งหมดลูกตายหมดตัวเองก็เป็นโรคเหลืออย่างเดียวคืออะไรเหลือภรรยาเหลือภรรยาที่คอยดูแลนะครับสิ่งเดียวที่ท่านนบีอัยยูบกระทำได้คืออะไรลิ้นที่สามารถที่จะอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่ท่านนบียุบก็อดทนถูกทดสอบมีไหมอย่างพวกเราเนี่ยถูกทดสอบเหมือนท่านนบีอัยยูบมีไหมไม่มีพวกเราบางคนเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินเงินทองแต่ถูกทดสอบด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บบางคนเนี่ยนะครับมีลูกหลานมากมายแต่ถูกทดสอบด้วยกับความยากจนแต่ไม่มีใครที่ถูกทดสอบเหมือนท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามแต่ท่านนบีอัยยูบเนี่ยอดทนอดทนในสิ่งที่เป็นบททดสอบจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านหายจากโรคกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงทำงานจนกระทั่งมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแล้วก็มีลูกที่ซอลแลห์อีกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเช่นเดียวกันถูกทดสอบไหมถูกทดสอบตั้งแต่วันที่ท่านนบีอยู่ในครรภ์ของมารดาบิดาเสียชีวิตพออายุได้4ขวบใครเสียมารดาเสียชีวิตพออายุได้6ขวบใครเสียปู่เสียชีวิตต้องมาอยู่กับลุงแล้วลุงอบูตอลิบนี่รวยไหมไม่รวยยากจนมีลูกเยอะแล้วก็จนพออายุได้40ปีนะพออายุได้25ปีแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะก็เริ่มที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นพออายุ40ปีได้รับวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประกาศศาสนาอิสลามเป็นไงหนักเลยทีนี้อพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์ถ้าเราดูในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยอยู่กับสงครามตลอดเลยพี่น้องสงครามบาดัดในปีที่2สงครามอุฮุดในปีที่3สงครามอะฮซับในปีที่5ฮูไดบียะห์อีกนะครับ การพิชิตมักกะห์ชีวิตของท่านนบีไม่ได้สุขสบายเหมือนกับพวกเราจนกระทั่งเนี่ยนะครับบางวันเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเดินออกมาข้างนอกในเมืองมะดีนะห์ในสภาพที่อากาศร้อนและที่ท้องของท่านเนี่ยผูกก้อนหิน
ด้วยกับอะไรไม่มีอาหารที่จะกินเราเคยเจอสภาพแบบนั้นไหมไม่เคยก็ละอัลอัมบียะนบีบอกนะครับว่าบุคคลผู้ที่ถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเป็นพิเศษก็คือเหล่าบรรดานบีซุมมัลอัมซันฟัลอัมซันและหลังจากนั้นก็คือคนดีคือนบีถูกทดสอบมากและหลังจากนั้นคือคนดีฟายุบะตะลาอัรรอยุลุอะลาฮัสบีดีนิฮีมนุษย์แต่ละคนนะครับผู้ศรัทธาแต่ละคนจะถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามแต่อีหม่านของพวกเขาฟะอิงกานาดีนูฮูซุลบันถ้ายิ่งอีหม่านมากยิ่งมีความเชื่อมั่นมากต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอิชตัดดะบะลาอูฮูบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งมากเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราเนี่ยคือพระองค์ต้องการที่จะได้ยินเสียงของเราเสียงที่เราเรียกร้องเสียงที่เราขอดุอาเสียงที่เราขอความช่วยเหลือพระองค์รักเราไงเลยทดสอบเราเยอะพอทดสอบเราเยอะเรายิ่งอดทนมากด้วยกับความอดทนเนี่ยนะครับในวันกิยามะเราจะได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชั้นที่สูงเพราะอะไรเพราะบาปที่เราทําขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเป็นไงมันถูกลบไปหมดแล้วมันถูกลบไปหมดแล้วด้วยกับความอดทนในบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิงกานะดีนีวะอิงกานะฟีดีนีฮิริกกอตุนถ้าอีหม่านน้อยอุบตุลิยาอะลาฮัสบิดีนีจะถูกทดสอบน้อยเพราะนั้นยิ่งเราถูกทดสอบมากอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักเราอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้สิ่งที่เป็นความผิดของเราเนี่ยได้ถูกลบตั้งแต่เราอยู่ในดุนยานี้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยอย่าตัดพ้อต่อว่านะครับอดทนให้มากๆفَمَا يَبْرَهُ أَنْبَلَى بِالْأَبْدِ حَتَّى يَدْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ท่านนบีบอกนะครับว่าบ่าวคนหนึ่งเมื่อเขาถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์มากเนี่ยเขาจะอยู่บนหน้าโลกใบนี้โดยในสภาพที่เขาปราศจากความผิดแต่ไม่ได้แต่เราไม่ต้องขอดุอานะครับโอ้อัลลอฮ์ทดสอบให้ฉันมากๆไม่ต้องขอดุอาแบบนั้นนะครับอย่าเป็นอันขาดเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าหัวใจของเราเนี่ยจะมีความมั่นคงสักแค่ไหนเวลาที่เราถูกทดสอบแต่ถ้าอัลเลาะห์ทดสอบอัลฮัมดุลิลละห์อดทนนะครับและเชื่อมั่นในการตอบแทนของพระองค์นะครับนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าสิ่งที่เป็นความจำเป็นสำหรับพวกเราเนี่ยเวลาที่เราพบกับบททดสอบจากอัลเลาะห์เนี่ยท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าเวลาที่ฉันถูกทดสอบใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฉันขอบคุณต่อพระองค์ขอบคุณใน3ประการเวลาที่ถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์อุมัรบอกนะครับท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบบอกว่าเวลาที่ฉันถูกทดสอบจากอัลเลาะห์เนี่ยฉันจะขอบคุณพระองค์3ประการประการแรกบททดสอบเหล่านั้นไม่ได้เป็นการทดสอบในศาสนาของฉันคือฉันยังมีความมั่นคงอยู่ในการเป็นมุสลิมไม่ได้ทำให้ฉันเนี่ยเปลี่ยนศาสนาหรือทิ้งศาสนา หรือทิ้งศาสนาอิสลามไปทุกบททดสอบฉันก็ยังเป็นมุสลิมอยู่ฉันยังมีความมั่นคงในการเป็นมุสลิมของฉันอยู่ฉันขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ที่ฉันขอบคุณคือยังมีคนอื่นที่ถูกทดสอบมากแล้วก็หนักหน่วงกว่าที่ฉันถูกทดสอบฉันถูกทดสอบด้วยกับทรัพย์สินบางคนถูกทดสอบด้วยกับลูกหลานถูกทดสอบด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บเขาสูญเสียไปทั้งหมดแต่ฉันยังมีบ้านฉันอยู่ฉันยังมีสุขภาพดีอยู่ฉันยังสามารถปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อยู่ฉันยังมีลูกหลานฉันอยู่บางคนนะครับถูกทดสอบด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บแต่ฉันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เขามีทรัพย์สินที่สามารถที่จะรักษาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เขามีลูกหลานที่จะคอยช่วยดูแลเขาอยู่เพราะนั้นท
ท่านอุมัรบอกว่าฉันขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่สิ่งที่อัลเลาะห์ทดสอบฉันเนี่ยยังมีพี่น้องของฉันถูกทดสอบมากกว่าที่มันใหญ่หลวงกว่าประการที่3วะอานาอัรยูซะวาบัลลอฮ์ฉันขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่พระองค์ทดสอบฉันและก็ประทานความอดทนทำให้ฉันได้รับรางวัลการตอบแทนจากพระองค์เพราะนั่นอยู่ที่ตัวของเราพี่น้องที่รักทั้งหลายว่าชีวิตของเราในดุนยาที่เราถูกทดสอบเนี่ยเราจะอดทนแค่ไหนเรามีความเชื่อมั่นต่อคำสัญญาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอินนัลลอฮะมาอัสซอบิรินแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่กับผู้ที่มีความอดทนอย่าให้บททดสอบเป็นสิ่งที่ทำให้เราผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้การทดสอบที่เกิดขึ้นกับตัวของเราการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราทำให้เราทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้การทดสอบด้วยกับความยากจนทำให้เราเนี่ยไปแสวงหาริสกีในหนทางที่ฮารอมหนทางที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามอดทนในความยากจนที่เกิดขึ้นเพื่อที่ว่าในวันกิยามะห์เราจะได้รับสวรรค์ของพระองค์มากกว่าการที่ไปทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามและเราถูกลงโทษจากพระองค์ตั้งแต่วันที่เรานอนอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพนะครับเพราะนั้นนี่คือบางสิ่งบางอย่างบางส่วนนะครับของบทเรียนของความอดทนที่อยากที่จะมาเล่านะครับแล้วก็มาพูดคุยเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับพวกเราชีวิตของเราเนี่ยนะครับบนโลกดุนยานี้ไม่มีใครที่ไม่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครสามารถที่จะอดทนต่อสิ่งที่เป็นบททดสอบมากที่สุดและก็มุ่งหวังการตอบแทนด้วยกับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดอย่าลืมนะครับดุอาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะอัจิรนีฟีมุซีบะติวะคุลุฟลีคอยรมินฮาขอให้เยอะๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราและเราจะได้รับความสุขนะครับทั้งในโลกดุนยานี้และโลกอาคิเราะห์ด้วยกับการช่วยเหลือของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะต้องพูดคุยให้ความรู้กับพี่น้องในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิอัจมาอีน